สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเย็นวันเสาร์ต้นเดือนนะครับผมเราก็จะมากินตีน้อยกันซึ่งจริงๆเราจะมาเลี้ยงวันเกิดช่างไม้นะผมก็คุยกันเสร็จสับเลยว่าเดี๋ยวมาเจอกันที่ตีน้อยนะผมเดี๋ยวไปกินชาบูกันเลิกงานแล้วเอ้าช่างไม้เลี้ยวไปทางหนึ่งเฉยเลยครับผมก็ไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวเราไปนั่งกินแล้วเดี๋ยวค่อยโทรหาเขาอีกทีนึงว่าเขาจะว่ายังไงขั้นแรกเลยครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์ต้นเดือนคือคนค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวเรามาจับเวลาพร้อมๆกันว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับผมกว่าจะได้เริ่มกินนะครับผมที่นี่เป็นสาขาศรีนครินทร์นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะผมว่าเราต้องใช้เวลานานขนาดไหนเพราะว่าดูจากสายตาแล้วคนเกือบร้อยอ่ะเป็นร้อยเลยดีกว่าที่ยืนอยู่ข้างหน้าหลายๆคนอาจจะท้อไปเลยอาจจะรอกันหลายชั่วโมงแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วนะผมเดี๋ยวผมก็จะมาทำสถิติให้ดูกันด้วยว่าเราจะใช้เวลากันมากแค่ไหนนะครับไปพร้อมกันเลยวันนี้เราก็อยู่ที่ที่สีน้อยนะคะสาขาศรีนครินทร์ดูคนนี่ได้คิว B125 แล้วตอนนี้คิว B101 อีก24คิวตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เข้าไปนั่งกินตอนกี่โมงตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วตอนแรกมันเท่าไหร่ตอนแรกทุ่มครึ่งเรามาถึงทุ่มครึ่งครับก็ผ่านไปประมาณ22นาทีเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วแต่คิวยังอยู่ที่ B106 เรา B125 ตอนนี้ก็อยู่ที่ B107 นะครับที่เห็นคนประมาณตรงนี้ก็น่าจะแบบหลายสิบคนแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะยังมีคนที่จะสตาร์ทรถรอในรถอีกนะแบบอาจจะมีแค่คนมาจองคิวแค่1หรือ2คนก็ได้แต่เขาจะจองแบบสมมติทั้งโต๊ะแบบว่าเกิน 4-5 คนไปเงี้ยก็น่าจะมีรอที่รถเพราะว่าตอนที่เดินมาจากที่จอดรถอ่ะก็คือรถสตาร์ทรถไว้เยอะมากเหมือนว่ามีคนอยู่ในรถอ่ะเพราะว่ามันน่าจะไม่สะดวกต่อการรอตรงนี้น่าจะแบบเป็นตัวแทนที่แบบว่ามาจองรอแล้วพอถึงคิวแล้วก็โทรไปบอกคนที่รอในรถอย่างเงี้ยยังไงเราก็รอต่อไปตอนนี้ถึง B107 อ่ะแล้วรอนานคิดว่าทั้งหมดจะต้องรอประมาณกี่ชั่วโมงเฉลี่ยผมว่าชั่วโมงนึงน่าจะถึงคิวเราพี่ว่าไม่ถึงชั่วโมงพี่มองโลกในแง่ดีดีเป็นไงบ้างก็รอต่อไปตอนนี้เราก็รอคิวอยู่นะอันนี้ช่างโจ้นะนี่ช่างหลินนั่งรอสบายเลยบรรยากาศดีมากขอเชิญหมายเลข A140เลข10คิวตอนนี้115แล้วของเรา125ตอนนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วร้องแต่ทุ่มครึ่งตอนนี้ใกล้2ทุ่มครึ่งเกือบชั่วโมงประมาณ45นาทีที่รอไปมาดูว่ารวมๆทั้งหมดนะครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์ที่เท่าไหร่เสาร์ที่9เสาร์ที่9นะไม่ใช่ต้นเดือนอย่างที่ผมบอกนะจำผิดเย็นวันเสาร์ต้นเดือนนะครับผมต้นเดือนนะครับผมจริงๆห้างยังเงียบไปนะเมื่อวานอ่ะพอวันนี้คนเยอะเฉยแต่เยอะทุกที่อ่ะตีน้อยอ่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์คืนนี้ผมขอนอน2ได้ไหมครับว่าผมขอนอน5เออ5ครึ่งเลยเหรอ5จะไม่รอดแล้วผมรอด5ครึ่งตลอดอ่ะนี่เหลือกี่คิว6เอ้ยถูกต้อง6คิวนะครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับง่วงว่าเราจะได้กินจะไม่รู้ผมขอนอน5รอบที่5ครึ่งตลอดอ่ะโปรแต่พูดเบอร์ A158 ตอนนี้ก็เป็นเวลา3:03 A1แล้วเพิ่ง3:00เองอ่ะลูกผมขอนอน5เออตีห้าขึ้นเลยเหรอขอเชิญหมายเลขA1 ออกตีห้าขอเชิญหมายเลข B1 2 5 B1 3
ตีผ้าไปกดน้ำไปจะได้ฟืนๆเออไปด้วยกันนั่นแหละไปดูดิว่าจะกินน้ำอะไรไปดิปะไปดูน้ำดิน้ำกินน้ำอะไรมีน้ำเต็มเลยรอบที่แล้วมากินประมาณ4-5 เดือนที่แล้วเกินหรือเปล่าตอนนั้นน่ะอย่างช้าเลยวันนี้ดูดิเดินไปแค่ไปกดน้ำมากลับมาคือมาแล้วสรุปเราเข้ามาตอน3ทุ่ม40เอ้ยไม่ถึง3ทุ่ม3ทุ่ม35เราเข้ามา3ทุ่ม35เดี๋ยวให้ตัดต่อบวกลบดูว่าใช้เวลาไปกี่นาทีไปก็ต้มลงไปทั้งลูกก็เนี่ยต้มลงไปทั้งลูกก็มาน้องน้ำเย็นร้อนเกินน้องน้ำเย็นง่ายอย่างนี้เลยเขาทำกันตั้งนานไม่อร่อยนะร้อนกี่ลูกอ่ะไปฝังลูกแล้วแค่ควันก็อิ่มแล้วอร่อยอิ่มตาเอฟเฟกต์แบบดีใจดีใจ